นาเปิดโลกทัศน์อาชีพงานบริการบนเรือสำราญการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวังนางเลิ้งงานสัมมนาเปิดโลกทัศน์อาชีพงานบริการบนเรือสำราญอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในมิติของการท่องเที่ยวบนเรือสำราญพร้อมบรรยายพิเศษการทำงานบนเรือสำราญและระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรเรือสำราญระยะสั้นที่เปิดสอนเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพบนเรือสำราญพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและเรือสำราญระยะสั้นค่ะครับสำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับก็วัตถุประสงค์สำคัญก็คงจะเป็น2ประการประการที่1ก็คือความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับบริษัท M Global Group นะครับซึ่งเราทั้ง2หน่วยงานนั้นเรามีกิจกรรมในส่วนของการจัดหลักสูตรระยะสั้นเรือสำราญนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดสามารถที่จะมาเรียนต่อในหลักสูตรระยะสั้นของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเมื่อจบการศึกษาแล้วสิ่งที่เป็นความฝันสูงสุดของน้องๆก็คือการได้เข้าสู่เรือสำราญแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตพัฒนาศักยภาพแล้วก็สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุขต่อไปครับครับสำหรับหลักสูตรระยะสั้นเรือสำราญของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ทำร่วมกับบริษัท M Global Group นะครับก็คือว่าเราจะใช้เป็นหลักสูตร1บวก3บวก6นะครับ1ก็คือ1เดือนจะเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการขึ้นเรือสำราญนะครับก็จะเป็นในส่วนของ housekeeping กับในส่วนของที่จะเป็นในเรื่องของการออกในส่วนของการห้องอาหารด้วยนะครับก็จะเป็น2ส่วนด้วยกันแล้วก็ใช้เวลา1เดือนเท่านั้นจากนั้นอีก3เดือนทางบริษัท M Global นะครับก็จะส่งน้องๆที่เรียนในหลักสูตรระยะสั้นนี้ไปฝึกงานในโรงแรมระดับ5ดาวขึ้นไปนะครับอย่างที่ผ่านมารุ่นแรกเราก็ส่งไปฝึกงานที่โรงแรมในเครือ Marriott นะครับหลังจากนั้นอีก6เดือนถ้าผู้เรียนมีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำการโรงแรมแล้วก็ไม่ต้องฝึก6เดือนต่อนะครับก็จะสามารถสอบขึ้นเรือสำราญได้เลยแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีพื้นความรู้ในการทำงานหรือประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับการโรงแรมก็จะเข้าสู่การทำงานเสมือนจริงทำงานจริงในโรงแรมระดับ5ดาวขึ้นไปซึ่งก็จะอยู่ในเครือข่ายที่คณะศิลปศาสตร์เองของราชมงคลพระนครหรือบริษัท M Global Group ก็จะฝากนักศึกษาเข้าสู่ระบบการทำงานหลังจากนั้นก็จะสอบขึ้นเรือสำราญเพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพต่อไปครับในเรื่องของความร่วมมือนะครับทางด้านของบริษัท M Global Talent นะครับเรามีบุคลากรนะครับซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงจากเรือสำราญนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับได้ถ่ายทอดให้กับน้องๆนะครับหรือบุคคลที่สนใจที่เข้ามาร่วมนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับทางมหาวิทยาลัยก็ให้ความอนุเคราะห์เรื่องของห้องเรียนนะครับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหลายๆอย่างนะครับสอดคล้องกันทำให้หลักสูตรเราสามารถเดินไปได้ด้วยกันครับผมสวัสดีครับจาก CTI Group Bangkok นะครับก็ในเรื่องของตลาดแรงงานทางด้านงานเรือสำราญเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีเปิดรับอยู่ตลอดเวลานะครับเราต้องการนะครับบุคคลที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ทาง M Global เนี่ยก็จะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาเด็กๆนะครับที่จะเข้ามาสู่ตลาดแรงงานเหล่านี้บริษัทเรือพร้อมนะครับพร้อมที่จะรับอยู่ทาง CDIA เนี่ยก็พร้อมที่จะคัดกรองทำการคัดเลือกนะครับเพื่อป้อนเข้าสู่ในตลาดแรงงานในต่อไปครับรอพบน้องๆทุกคนอยู่นะครับในส่วนของวันนี้มาเป็นวิทยากรร่วมกับทางคณะนะครับโดยเฉพาะในการทำงานบนเรือสำราญว่ามีรายได้อย่างไรและตอบโจทย์ในสมัยในยุคปัจจุบันหลังจากโควิด-19 ที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะครับในบนเรือสำราญนั้นยังมีในเรื่องของ
รายได้ต่างๆในอาชีพในแต่ละแผนกนะครับเช่นในส่วนของเรือสำราญนั้นต้องการในเรื่องของครัวอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นแล้วตรงนี้ถือบอกว่าในอาชีพของบนเรือสำราญนั้นไม่ตกงานแน่นอนครับครับด้วยนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์พระนครนะครับดร.ณัฐวรพลรัชศิริวัชรบุญเรามีนโยบายที่ชัดเจนว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้แต่จบราชมงคลพระนครมีงานทํา 100% ครับและหลักสูตรระยะสั้นเรือสำราญเป็นหลักสูตร1ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยคณะศิลปศาสตร์และบริษัท M Global Group นะครับเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งและยินดีต้อนรับทุกท่านน้องๆที่สนใจนะครับสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรระยะสั้นเรือสำราญของคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครจบที่นี่มีงานทำ 100% แน่นอนครับขอบคุณครับ